พร้อมนั้นทางบริษัทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลาวเสียงฟงจำกัดก็ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อต้านพยาธิโควิด -19 ให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในเมื่อวานนี้5พฤษภาคม2020ที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีพิธีมอบเครื่องอุปกรณ์การแพทย์เพื่อประกอบส่วนช่วยป้องกันพยาธิโควิด -19 อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มอบโดยท่านทรงเจี้ยฟงประธานบริษัทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลาวเสียงฟงจำกัดและรับโดยท่านกีแก้วไข่คำพิทูลรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเครื่องที่บริษัทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลาวเสียงฟงจำกัดนำมามอบให้กับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในครั้งนี้ประกอบมีผ้าอัดปากอัดดังจำนวน 10,000 อันเจลล้างมือ240กล่องและเครื่องบัตรแทกอุณหภูมิ60อันและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทที่ได้ประกอบส่วนเขาในการป้องกันควบคุมและต้านพยาธิโควิด -19 ในครั้งนี้ซึ่งเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวจะได้นำใส่อยู่ภายในกระทรวงและแจกย้ายให้นักข่าวสื่อมวลชนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่